การตรวจคัดกรองนะครับแล้วก็จะมีการให้ทุกท่านนั้นได้สวมหน้ากากนะครับแล้วก็ได้มีการเช็ดไม้เช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทุกคนเพราะนั้นจึงเป็นที่มั่นใจได้ว่ามาตรการที่เข้มข้นในด้านสาธารณสุขของจังหวัดขอนแก่นนั้นจะปรากฏให้เห็นเด่นชัดในการรำวงสรวงซึ่งถึงแม้ว่าเราจะมีคนร่วมงานรำเป็นจำนวนมากแต่ก็เป็นไปด้วยความปลอดภัยแล้วก็เป็นมาตรการที่เข้มข้นครับในส่วนที่2ครับที่เป็นความโดดเด่นของการรำของเราในปีนี้ก็จะมีนางรำและนายรำนั้นจะเป็นผู้แปลอักษรนะครับด้วยข้อความที่เป็นอัตลักษณ์ของขอนแก่นเองนะครับก็อยากจะให้ท่านได้ชมจากการถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ภาพต่างๆที่จะปรากฏครับครับในปีนี้เนื่องจากว่าเรายังต้องอยู่ภายใต้มาตรการ New Normal หรือมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นด้านสาธารณสุขนั้นเราจึงต้องลดจำนวนคนลงมานะครับคาดว่าจะมีนางรำและนายรำเนี่ยมาร่วมงานประมาณ 25,000 คนเป็นอย่างน้อยนะครับสืบเนื่องจากว่าเราต้องเว้นระยะห่างกันต่อคนนั้นประมาณ3เมตรเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นผมคิดว่าพี่น้องชาวขอนแก่นนะครับก็ได้รับทราบแล้วก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจึงขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับพี่น้องชาวขอนแก่นครับเรามีการรำเหมือนเดิมนะครับ3เพลงเพลงขอนแก่นวันนี้เป็นเพลงที่1แล้วก็ตามด้วยเพลงฟ้อนผูกเสี่ยวแล้วก็เพลงดอกคูนเสียงแคนนะครับซึ่งทั้ง3ท่ารำนี้จะสามารถดาวน์โหลดนะครับหรือว่าดูจาก YouTube ก็ได้นะครับโดยเสิร์ชคำว่าท่ารำบวงสรวงปี62นะครับซึ่งหากหลายท่านนั้นมีความประสงค์จะมาร่วมซ้อมใหญ่กับทางจังหวัดนะครับเรากำหนดไว้ว่าวันที่26พฤศจิกายน2563เวลาจริงนะครับคือ 16 นาฬิกาณสถานที่จริงครับเราจะมีการซ้อมใหญ่ของผู้คนของเรานางรำและนายรำทุกคนขอเรียนเชิญนางรำและนายรำทุกท่านนะครับมาร่วมกันซ้อมใหญ่และในวันจริงในวันที่28พฤศจิกายนแล้วก็ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศครับมาร่วมรับชมณสถานที่จริงหรือจากการถ่ายทอดสดของทาง NBT ครับครับสำหรับการแต่งกายในปีนี้อาจจะมีความแตกต่างนิดนึงนะครับก็คือขอให้ทุกท่านนั้นเมื่อจะเข้าสู่พื้นที่การรำจริงนั้นขอให้พกหน้ากากแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับซึ่งตามสะดวกครับบางท่านอาจจะมีสีเหลืองก็ขอให้เป็นสีเหลืองนะครับส่วนการแต่งกายนั้นทั้งสุภาพบุรุษทั้งสุภาพสตรีนั้นใครขอความร่วมมือว่าให้สวมเสื้อสีเหลืองนะครับแล้วก็ส่วนสุภาพสตรีนั้นผ้าถุงก็อาจจะเป็นลายแคนแก่นคูนนะครับหรือผ้าประจำจังหวัดของเราลายอื่นๆก็ได้ครับส่วนสุภาพบุรุษนั้นก็กางเกงสีเข้มนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือว่าสุภาพสตรีนั้นให้มีผ้าเบี่ยงนะครับจะเป็นลายแคนแก่นคูนหรือลายที่เราชื่นชอบก็ได้สุภาพบุรุษนั้นก็ขอให้มีใช้ผ้าลายแคนแก่นคูนหรืออื่นๆนะครับในการคาดเอวมาด้วยก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับ